มเจ้าพ่อละครพีเรียดเกรทวรินทร์กำลังท็อปฟอร์มสุดขีดในเบื้องหลังการถ่ายทำเรื่องปี่แก้วนางหงคู่กับนางเอกหน้าสวยเบลล่าราณีเพราะไม่ว่าฉากไหนอารมณ์ไหนก็ผ่านได้ง่ายๆสบายๆค่ะแล้ววันนี้สีสันบันเทิงจะพาไปดูการทำงานแบบมืออาชีพของกองถ่ายนี้กันค่ะราศีคุณหลวงจับให้พระเอกเกรทดูดีทุกกระเบียดนิ้วจริงๆค่ะยิ่งมาในลุคพีเรียดย้อนสมัยขอบอกว่าเข้าทางพระเอกเกรทเขาเลยค่ะเนียนๆตั้งแต่ทรงหน้าท่วงท่าและจังหวะจะโคนในการพูดเลยไม่แปลกใจที่รั้งตำแหน่งพระเอกพีเรียดงานชุกที่สุดแห่งช่อง3และละครปี่แก้วนางหงก็จะเป็นอีกหนึ่งบททดสอบความขลังของพระเอกเกรทแถมคราวนี้จับมาบวกกับออร่าของนางเอกเบลล่าราณีเป็นครั้งแรกรับรองว่าพากันพุ่งทะยานแน่นอนกับเรื่องราวความรักต่างชนชั้นที่ต้องฝ่าฟันกำแพงทั้งภายนอกและในใจตัวเองเรื่องนี้ได้อีกหนึ่งนักแสดงมืออาชีพอเล็กซ์เรนเดลมาร่วมปลูกต้นรักสามเศร้ากับเขาด้วยฝีไม้ลายมือดราม่าไม่ต้องพูดถึงไว้ใจได้อยู่แล้วแต่ติดที่ตรงภาษาโบราณที่ต้องพูดกันตลอดทั้งเรื่องนี้แหละค่ะที่ทำเอาหนุ่มอเล็กซ์ที่เพิ่งกระโจนมาแสดงพีเรียดเรื่องแรกหัวร้อนระหว่างถ่ายทำโมโหตัวเองที่พูดไม่ได้สักทีค่ะแต่ครับผมจะไม่ยอมให้คุณหลวงทำให้คุณไอ้พี่คุณเรื่องภาษาพูดคืออะไรต้องแบบว่าไม่มีเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยเขามีหลักฐานเยอะมันก็เป็นอุปสรรคอย่างนึงครับแต่ว่าคือเอาจริงๆแล้วตอนที่มาก่อนที่จะมาเข้าเรื่องนี้เราก็เป็นห่วงนะครับเพราะว่าเรื่องภาษามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันเหมือนเรียนภาษาใหม่เลยอ่ะแต่พอเรามาเล่นแล้วอ่ะแล้วเราตั้งใจซ้อมมันตั้งใจพูดให้มันเข้าปากให้ได้มากที่สุดกับเวลาที่เรามีพอเราเล่นมันก็มันก็เป็นการแสดงอีกแบบนึงนะผมก็ไม่เคยปรับแต่งชุดอย่างนี้ทำผมอย่างนี้มาเล่นพูดภาษาอย่างนี้มันไม่ใช่แค่เล็กซ์ค่ะทุกคนก็คือติดเหมือนกันเนาะบางทีมันจะมีพวกคำลงท้ายอะไรเงี้ยที่มันไม่ได้หรือว่ามันจะต้องเป็นคำที่มันต้องเป็นแค่คำนี้เท่านั้นนะห้ามแถว่าง่ายๆเพราะว่าไม่งั้นบางทีมันจะเป็นภาษาปัจจุบันเกินไปใช่ครับมันเป็นชุดคำใหม่ที่ไม่เคยเจอชุดคำคือเราพยายามที่จะดึงคนให้เข้าไปอยู่ในโลกของเราเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีการทักทายใช่มีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอึดอัดใจอยากจะมาคุยกับแม่พิกุลอะไรอย่างนี้เชื่อแล้วว่าอ่านบทมาใช่นิดนึงต้องพูดนิดนึงก็เลยมีการลงไม้ลงมือกันเล็กน้อยซึ่งจริงๆไม่ได้ตั้งใจครับแต่ว่าเป็นอารมณ์มากกว่าอันที่ไรนะต้องมีต่อยกันทุกทีได้ถูกกันทุกทีรู้สึกสวยมากผู้ชายแย่งกันแอบชอบคนนี้คนนี้แอบชอบคนนี้คนนี้ก็ชอบคนนี้ใช่คนนี้ก็ชอบคนนี้แล้วคนนี้ก็ชอบไปเรื่อยๆแต่รักไม่แต่รักกันไม่ได้อันนี้คือเรื่องจริงหรือว่าไม่ในละครไงอ้าวไอ้นี่ละครปี่แก้วนางหงเพิ่งเปิดกล้องได้ไม่นานแต่ว่าเครื่องร้อนเดินงานเร็วมากๆอีกไม่นานจนรอได้ชมกันอย่างแน่นอนค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรสวยๆจากมอร์แกนและเครื่องประดับจากสเตฟานี่ชอด้วยนะคะหมดเวลาของลูกแก้วและรายการสีสันบันเทิงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ